สวัสดีนักศึกษานะครับ l a w 2 1 0 4นะครับเป็นการบรรยายสรุปภูมิภาคนะฮะซึ่งเหมือนกับวิชาอื่นๆก็คือปีนี้เราใช้วิธีออนไลน์นะครับเราไม่ได้ไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดกันวิชานี้ก็จะเป็นอาจารย์อาจารย์นัทจันตสว่างแล้วก็ผมนะครับถากูลสิริยุทธนาจะมาบรรยายกันคนละครึ่งแต่ว่าข้อสอบ ภูมิภาคเนี่ยเข้าใจว่าก็ยังจะออกแบ่งกันในะลักษณะคนละหนึ่งข้อก็คือ4คนนะเป็นวิชา3หน่วยกิจนะเพราะฉะนั้นผู้บรรยายทั้ง2 s e เซ i กชันเซ i กชันละ2คนก็คือคนละ1ข้อนะอ๋อแต่ว่าพอเป็นภูมิภาคมันไม่ได้มีไม่ได้มีเทปเป็นเซ c กชันใช่ไหมอืมก็ลองไปดูข้อสอบเก่าก,กันด้วยนะครับคำแนะนำแรกนะ ในเลคเชอร์เนี่ยอย่างน้อยคุณก็น่าจะได้ข้อสอบของของอาจารย์ผู้บรรยายสองคนแล้วนะก็คือผมกับอาจารย์นัทแต่เข้าใจว่าต้องไปตามดูเอ่อเทปหรือว่าเลคเชอร์ของอาจารย์อีกอีกสองท่านที่เหลือนะก็คือท่านอาจารย์สถาพรแล้วก็อาจารย์พันเทพนะข้อสอบมันก็จะออกซ้ำๆนะครับแต่ว่าโอเควันนี้เป็นบรรยายสรุปก็จะ บรรยายเนื้อหาที่มีความสําคัญที่เกี่ยวข้องแล้วก็แน่นอนนะสหรับส่วนที่ผมเจะข้อสอบเนี่ยผมก็จะบรรยายในภายในเวลา3ามชั่วโมงนี้แหละนะครับก็น่าจะกลับเข้าห้องกันมาหมดแล้วนะเมื่อเช้าก็เป็นอาจารย์นัดมาบรรยายนะโอเคเราจะเริ่มดูกันนะครับว่าเราจะดูอะไรกันบ้างในส่วนของผม เรื่องแรกที่เราจะดูนะครับเรื่องแรกที่เราจะดูเกี่ยวกับรัตธรรมนูเนี่ยไม่ทราบว่าขึ้นวิชวลขึ้นจอที่ทางทางสาขาเรื่องเอ่ยเราจะดูกัน2เรื่องใหญ่ๆนะครับ2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเราจะดูความหมาย อ๋อเปลี่ยนเป็นกล้องใช่มเดียเดี๋ยวผมกดเองแปบ๊บหนึ่งโอเคน่าจะขึ้นแล้วนะครับอ่ะเกี่ยวกับรัฐธรรนูญเนี่ยเราจะดูกันสองสองเรื่องนะครับใหญ่ๆใ,ในวันนี้เรื่องแรกเนี่ยก็คือความหมายนะเดี๋ยวผมซูมแป๊บหนึ่งนะ โอเคเรื่องแรกคือความหมายของรัฐธรรมนูญก็คือรัฐธรรมนูญคืออะไรนัいい่นแหละนะรัฐธรรมนูนคืออะไรเรื่องที่สองก็คือรูปแบบของรัฐธรรมนูญก็คือรัฐธรรมนูญมีกี่แบบ แต่ละแบบมีสาระสำคัญอะไรบ้างนั่นแหละครับนะทีนี้ความหมายแบ่งออกเป็นสองทฤษฎีนะครับที่เราจะดูกันทฤษฎีแรกนะครับเป็นความหมายที่เรียกว่าความหมายดั้งเดิมของรัฐธรรมนูญดั้งเดิมนะฮะ ความหมายที่2เนี่ยเป็นความหมายตามสำนักบรรทัดานนิยมนะสำนักบรรทัดฐานนิยมนะอันนี้ดูเขาโครงก่อนว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวค่อยไปจดรายละเอียดกันอีกทีหนึ่ง สเรื่องนี้จะทำให้เรารู้ว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรเนะมื่อรู้ว่ารัฐธรรมนูญคืออะ,อะไรแล้วก็จะไปดูรูปแบบของรัฐธรรมนูญหมายถึงรัฐธรรมนูญมีกี่แบบแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงรัฐธรรมนูนจะมี2แบบนะสองแบบใหญ่ๆนะแบบแรกเรียกว่ารัฐธรรมนูญเขียนตัวย่อนนะรทออน,อนนนยะ จารีตประเพณีรัฐธรรมนูญจารีตประเพณนะีซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแบบเก่าแบบคลาสสิกดั้งเดิมที่มีมา,เ,าเป็นพันปีนะฮะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสมัยใหม่แบบในปัจจุบันเรียกว่ารัฐธรรมนูหล,ลายลักษณ์อักษร อันเนี้ยในในข้อสอบอาภาคปกติส่วนกลางเนี่ยผมจะออกเรื่องรูปแบบของรัฐธรรมนูญเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยนะคือรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีรัฐธรรมนูญและอักษรส่วนบรรยายสรุปภูมิภาคเนี่ยรู้สึกเก่าๆผมจะออกเรื่องระบบรัฐสภาซะเยอะนะครับแต่เดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะว่าจะออกเรื่องอะไรท้ายคาบผมก็จะ เว้นช่วงเวลาให้นักศึกษาเนี่ยได้ถามคำถามนะครับทักถามาเรื่องเกี่ยวกับวิชานี้นะฮะแล้วก็ผมก็จะอธิบายขอบเขตข้อสอบด้วยนะครับว่าจะออกเรื่องอะไรจะได้ไปเตรียมตัวกันมานะได้ถูกต้องทีนี้เวลาที่จะเว้นตอนท้ายก็ใครมีคำถามอะไรก็เอาไว้ตอนท้ายได้นะครับจดเอาจดเอาไว้ก่อนก็ได้ เพราะว่าเราเราเป็นการบรรยายออนไลน์แบบแบบสดนะครับไม่ได้เป็นเทปต่างจากเทปมันก็จะมีเทปอีกนะคุณก็จะไปดูเทปได้ด้วยนะฮะแล้วก็ไอที่บรรยายสดอยู่ตอนนี้ก็หลังจากนี้สักอาทิ่ยอ2อาทิตย์เขาก็คงไปเอาเอาไปลงเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเทปอยู่ในเว็บของทางมหาลัยนะฮะก็ไปย้อนดูกันได้แต่นักศึกษาที่เข้าบรรยายสดเนี่ยก็ ต่มีข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าคุณมีคําถามคุณก็ถามผมได้เพราะว่าเราโต้อตอบกันนะผ่านไอ้ตัวโปรแกรมนี้นะได้นะไม่งั้นก็เหมือนกับดูเทปออนะแต่ถ้าไม่มีคําถามอะไรก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะ เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะความหมายของรัฐธรรมนูญคือมันตอบคำถามที่ว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรนะความหมายของรัฐธรรมนูนตะกี้บอกไปแล้วมี2แนวคิดเราดูทีละแนวคิดนะครับเอาแนวคิดแรกก่อน ความหมายดั้งเดิมความหมายดั้งเดิมของรัฐธรรมนูญแน,นวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมาแต่เดิมเป็นแนวคิดกระแสหลักที่ปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายทั่วไปเขานิยาม เอาไว้สั้นๆน,นะฮะข้นิยามเอาไว้สั้นๆว่ารัฐธรรมนูญคือนะกฎหมายผมเขียนตัวย่อนะกอมอที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรัฐ กฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรัฐประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือแล้วอะไรสำคัญกฎหมายเราเรารู้ว่าอะไรคือกฎหมายนะรัฐเรารู้ว่าอะไรคือรัฐแต่ประโยคถ้อยคำที่ต้องตีความในประโยคนี้นะคือสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยคืออะไร ถ้าเราเปิดรัฐธรรมนูญของทั้งโลกนี้นะดูคุณจะเห็นทุกประเทศเนี่ยมันมีเหมือนกันอยู่เรื่องหนึ่งบางเรื่องเนี่ยมันไม่เหมือนนะผมยกตัวอย่างเช่อนองคอ์กรอิสระบางประเทศก็ไม่มีสารรัฐธรรมนูญบางประเทศก็ไม่มีสารปกครองบางประเทศก็ไม่มีหรือก็ทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพบางประเทศเขียนไว้เยอะบางประเทศเขียนไว้น้อย หรือถ้าเป็นในระบอบเผด็จการเนี่ยเขียนหรือไม่เขียนมันก็ไม่ต่างกันเพราะว่ามันไม่มีสิทธิเสรีภาพอย่างนี้เป็นต้นแต่มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งฮะที่คุณจะเป็นเผด็จการเป็นประชาธิปไตยเป็นราชา,าจากักรเป็นสาธารณรัฐเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเป็นรัฐเดี่ยวเป็นรัฐรวมนะจะต้องมีเรื่องพวกนี้คือเรื่องเกี่ยวกับนะการจัดการ อำ,อ,ปปอำนาจอาธิปไตยอำนาจอธิปไตยคืออะไรน่าจะเรียนมาแล้วใน1 0 0 1หรือว่ารหัสปัจจุบันคือ1 1 0 1นะ1001ก็100คืออำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั่นแหละฮะทีนี้การจัดการอำนาจทิปไตยคืออะไรเช่น ใครเป็นคนตรากฎหมายใครเป็นคนเอากฎหมายไปบ,บังคับใช้ใครเป็นคนบริหารประเทศนั่นแหละนะฮะใครเป็นคนมีอำนาจวินิจฉยัยชี้ขาดข้อพิพาทต,ต่างๆก็คือตัดสินคดีต่างๆตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นปเผด็จการ,ไม,าร,การไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยรัฐธรรมนูญของรัฐนั้นจะต้องเขียนเรื่องนี้หรือต่อให้ไม่เขียนนะฮะมันก็จะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการจัดการอำนาจอธิปไตยเนี่ย พูด,ดง่ายๆคืออำนาจของผู้ปกครองทำอะไรได้บ้างคืออะไรทำยังไงกระบวนการเป็นยังไงเช่นถ้าเราเปิดรัฐธรรมนูญไทยดูเราก็จะเห็นนะอย่างในหมวดเกี่ยวกับรัฐสภาเงี้ยเขาก็จะบอกที่มาของสสที่มาของสอวอสสมีกี่คนสอวอมีกี่คนออตรากฎหมายยังไงรับหลักการพิจารณาแล้วก็ลงมติแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างประกาศใช้อย่างไร เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการอำนาจอธิปไตยทุกประเทศต้องมีเพราะฉะนั้นเราอาจจะขยายความความหมายดั้งเดิมของรัฐธรรมนูญเนี้ยว่ารัฐธรรมนูญคือนะกฎหมายว่าด้วยการจัดการอำนาจอธิปไตยครับ ว่าใยเรื่องใครเป็นคนใช้อำนาจใช้อย่างไรมีกระบวนการอย่างไรตรวจสอบอย่างไรหรือในประเทศเปเด็จการอาจจะไม่มีการตรวจสอบก็ได้นะอำนาจอาจจะมีเขีขีดจำกัดก็ได้ไม่มีขีดจำกัดก็ได้นะเช่นในประเทศเปเด็จการอำนาจผู้ปกครองม,มันก็ไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วมันจ่อก,กฎหมายตามอำเภอใจนะกดขี่ประชาชนแต่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมันก็มีการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน นะผู้ปกครองก็มีอำนาจอยู่ภายใต้กฎหมายภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดทีนี้ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อคือแล้วนอกจากเรื่องนี้เนี่ยนอกจากเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรอีกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรัฐ ถ้าเราเปิดรัฐธรรมนูญดูโดยเฉพาะรัฐธรรมนูนไทยเราจะเห็นนะฮะหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพคำถามก็คือสิทธิเสรีภาพนี่เป็นเงื่อนไขของรัฐธรรมนูนไหมหมายความว่าถ้าไม่เขียนเรื่องสิทธิเสรีภาพนี่มันเป็นรัฐธรรมนูญไหมหรือสิทธิเสรีภาพมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อรัฐไหม คำตอบก็คือคุณต้องดูว่ารัฐนั้นเนี่ยมันให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพหรือเปล่าถ้าคุณไปถามประเทศจีนนะหรือเกาหลีเหนือหรือประเทศประเทศการอื่นๆว่าสิทธิเสรีภาพสำคัญไหมคุณไปถามผู้นำของประเทศพวกนั้นคุณไปถามสีจิ้นผิงนะฮะว่าสิทธิเสรีภาพสำคัญหรือเปล่าเขาก็อาจจะลากคุณไปยิงอะนะ มันไม่สําคัญสําหรับเขานะเพราะเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าคุณไปถามประเทศในยุโรปนะฝรั่งเศสเยอรมนีหรือว่าประเทศใหญ่ๆอื่นๆนะอย่างอเมริกาอย่างออสเตรเลียนะในทวีปอื่นเนี่ยนะเขาก็ต้องตอบว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันสำคัญทีนี้มันไม่ตรงกันแหละมันไม่ตรงกันเพราะนั้นประเด็นอื่นๆเนี่ยนะอาจจะ ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญของของรัฐไหนรัฐไหนให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรที่จะเอาไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญผมยกตัวอย่างของไทยนะฮะหรือของประเทศที่มีกษัตริย์แล้วมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์ประกาศใช้เนี่ยเขาก็จะต้องใส่เรื่องของอํานาจสถานะอะไรต่างๆของระมหากษัตริย์ลงไปเช่นญี่ปุ่นไทยนะสเปนอย่างเงี้ย เบลเชียมอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเรื่องกษัตริย์ว่าด้วยสถานะอำนาจหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยจึงเป็นกฎหมายและธรรมนูนสําหรับประเทศพวกนั้นสำหรับประเทศเราด้วยเพราะมันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรัฐในฐานะประมุขของรัฐที่มีอำนาจห,หน้าที่ตามรัฐธรรมนูนแต่ถ้าคุณไปถามประเทศอย่างฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีกรีซ หรืออื่นๆเนี่ยนะที่ไม่ได้มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่มีนะอ่อประธานธิบตีเป็นประมุขอย่างเงี้ยนะก่อนสำคัญมันก็ไปอยู่ที่ประธานธทบดีเพราะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้สิทธิเสรีภาพก็ดีประมุขของรัฐรูปแบบของรัฐหรือเรื่องปีกย่อยอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันแต่มันมีเรื่องเดียวที่ตรงกันเนี่ยคือเรื่องนีนะ้กฎหมายว่าด้วยการจัดการอำนาจทิพไต่ ยังไงคุณก็ต้องก็ต้องมียังไงคุณก็ต้องมีคุณหนีไม่พ้นนะเรื่องนี้ต่อให้คุณอยากจะเป็นเผด็จการใจจะขาดเนะีย่ยบ่ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2557นะมีการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557เนี่ยฉีกรัฐธรรมนูญ50แล้วก็ประกาศรัฐธรรมนูญชั่วคราวหลังจากนั้นประเทศเราก็เป็นเผด็จการนะ ถามว่ามีกฎหมายว่าด้วยการจัดการอำนาจทิพไตรไหมก็มีคือรัฐธรรมนูนชั่วคราวฮะเขาก็าบอกคอสชอโดยพลเอกประยุทธ์ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะมีอำนาจอะไรบ้างอย่างอำนาจตามมาตรา44เนี่ยนะก็อยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวมันก็เป็นเผด็จการนะแต่มันก็มีกฎหมายว่าด้วยการจัดการอำนาจทิพไตรเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตัวบ่งชี้นะครับว่าประเทศที่มีรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่า ไม่เกี่ยวคุณต้องไปดูเนะื้อหาของมันอีกทีว่ามีการจํากัดอํานาจผู้ปกครองไหมมีการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนไหมถ้าไม่มีมันก็เป็นปเผด็จการเท่านั้นเองมีฐธะทมนูญไม่ได้แปลว่าเป็นประชาธิปไตยเสมอไปนะอาจจะเป็นปเผด็จการก็ได้นะทีนี้ความหมายดั้งเดิมเนี่ยมันมีประเด็นที่ต้องตีความอย่างที่ผมบอกนะว่าเอาละอะไรมันสําคัญบ้าง ต้อยคำมันมันดูมีความเปนม็นนามธรรมเพราะนั้นมันจะมีอีกทฤษฎีหนึ่งตรงนี้นะตะกี้เราดูตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาดูสำนักบรรฐัน,นิยมเนี่ยว่าเขานิยามความหมายของรัฐธรรมนูญว่าอะไรนะ สำนักบรรทัดฐานนิยมก่อนที่จะดูนิยามของรัฐธรรมนูญตามแนวคิดของสำนักบรรทัดฐานนิยมเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าสำนักบรรทัดฐานนิยมเนี่ยมันคืออะไรนะมันคืออะไรสำนักบรรทัดฐานนิยมเนี่ย มันไม่ได้เหมือนมหาอะไรรำกำแพงธรรมศาสตร์สำนักนั้นสำนักนี้ในลักษณะที่เป็นองค์กรน,นะฮะเวลาเราพูดสำนักนู่นสำนักนี่เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยเราอาจจะหมายถึงน,กกนักกฎหมายที่มีแนวคิดตรงกันถ้าใครเรียนนิติปรัญญาแล้วมีไหมมีใครเรียนนิติปรัญญาแล้วบางยกมืออ่าโอเค นิติบัญญามันจะมีสำนักนู้นสำนักนี้นึกออกไหมสำนักธรรมชาติสำนักกฎหมายบ้านเมืองสำนักประวัติศาสตร์เขาไม่ได้ตั้งเป็นโรงเรียนกฎหมายนะฮะเขาไม่ได้ตั้งเป็นโรงเรียนกฎหมายเขาเป็นนักกฎหมายที่มีแนวคิดตรงกันในเรื่องนั้นๆเช่นสำนักกฎหมายธรรมชาติเนี่ยหมายถึงในพวกที่มีแนวคิดว่ามันมีความยุติธรรม ที่เป็นกฎเกณฑ์อยู่ตามธรรมชาติไม่ว่ากฎหมายบ้านเมืองเนี่ยจะเขียนเอาไว้ตรงหรือไม่ตรงเนี่ยมันมีความยุติธรรมตามธรรมชาติอยู่ไอ้นักกฎหมายพวกนี้อาจจะเกิดต่างกัน2,000ปีก็ได้นะผมยกตัวอย่างเราจัดพวกโซเครติสเพลโตอริสโตเตลนะฮะหรือกระทั่งซิเซโรเนี่ยว่าอยู่ในสำนักกฎหมายธรรมชาติแต่อ้พวกนี้3คนแรกกับไอคนสุดท้ายเนี่ยเกิดต่างกันานักนานนะ กระตั้งนักกฎหมายยุคใหม่ๆบางคนเราก็จัดอยู่ในสำนักกฎหมายธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ใช่สถาบันนะไม่ใช่องค์กรแต่มันคือความคิดแนวคิดที่ตรงกันทีนี้สำนักมาตสฐานนิยมเนี่ยมันมันเป็นแนวคิดเกี่ยวกับอะไรมันคือนักกฎหมายพวกไหนมันคือนักกฎหมายส่วนใหญ่นะมันจะอยู่ในฝรั่งเศสกับเยอรมนีนะฝรั่งเศสกับเยอรมนีซึ่ง ขาก็ไม่ได้ตั้งตัวเองว่าฉันเป็นสำนักบรรทฐานิยมหรอกเพียงแต่ว่าคนรุ่นหลังมาจัดกลุ่มว่าถ้ามีแนวคิดแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ในสำนักบรรทฐานิยมแบบนี้นะเอาละสำนักนี้มีรายละเอียดมีสาระสำคัญอย่างไรก่อนจะไปดูความหมายของรัฐธรรมนูญที่เขานิยามนะฮะเราจะต้องดูแนวคิดที่สำคัญที่สุดของสำนักนี้ก่อนซึ่งเรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับ ลำดับชั้นของกฎหมายลำดับชั้นของกฎหมายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในการเรียนกฎหมายหมาชนเลยนะคือกฎหมายหมาชนที่พวกคุณจะต้องเรียนเนี่ยมันมีตัวบังคับทั้งหมด3ตัวคือ1 0 0 1ใช่ไหมไอ้หลักกฎหมายหมาชนเบื้องต้น ตัวที่2คือตัวนี้ฮะสองศรหัสใหม่คือ2104เนี่ยคือกฎหมายรัฐธรรมนูนตัวที่3นะครับคือกฎหมายปกครอง3012นะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรกนะครับในปี63ปีการศึกษา63นะรหัส63คุณจะโดน ตัวบังคับอีกหนึ่งตัวที่เป็นสายหมาชนนะครับคือหลักวิธีพิจารณาคดีทางกฎหมายหมาชนาแสดงความยินดีด้วยนะฮะตัวอีกหนึ่งตัวเพราะว่าพวกสายหมาชนนี้จะเป็นตัวที่มันยากหน่อยนะตัวที่ตกเยอะหน่อยมีใครลงทะเบียนเรียนครั้งแรกหนึ่งทับหกสามมีไหมยกมือหน่อย คือผมมองเห็นอยู่ในจอนะผมสามารถโต้อตอบกับพวกคุณได้นะฮะมีไหมยกมือเออมีด้วยนะฮะโอเคยินดีด้วยนะคุณคุณจะโดนตัวบังคับเพิ่มอีกสามตัวนะะมันเป็นหมาชนตัวหนึ่งแล้วก็อีกสองตัวผมเข้าใจว่ามันมีประวัติศาสตร์กฎหมายตัวหนึ่งอะ อ๋อแล้วก็บังคับแบบเพิ่ม2ตัวแต่ว่าตัวเลือกคุณจนะต้องลงลงจากเดิม4เป็นหนะ้าะผมไม่ชัวร์นะลองไปเช็คไอ้นี่ดูดีๆนะแต่ที่แน่ๆนะโดนรหัส3 1มหนะึเจ็ะเขาเรียกหลักวิธีพิจารณาคดีทางกฎหมายมหาชนนะ่ะอะทีนี้ลำดับชั้นของกฎหมายคืออะไร อันเนี้ยคุณใช้ไปทุกวิชาเลยนะเรื่องเนี้ยอ่ะเราจะแบ่งกฎหมายอย่างมีลำดับชั้นนะครับกฎหมายไม่ได้เท่ากันหมดกฎหมายมีสูงมีต่ำนะก่อนจะแบ่งก่อนจะแบ่งเดี๋ยวดูดูกฎเกณฑ์เงื่อนไขนิดหนึงนะกฎมีอยู่สองข้อครับกฎใหญ่ๆมีอยู่สองข้อในเรื่องนี้นะะที่ต้องจําไว้ข้อแรก กฎห,ห,นะหมายที่สูงกว่าคือบอกเกิดของกฎหมายที่ต่ำกว่า,ากฎหมายที่สูงกว่าคือบอกเกิดของกฎหมายที่ต่ำกว่าหมายถึงกฎหมายที่สูงกว่าเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่ากฎหมายที่ต่ำกว่าเนี่ย ตราขึ้นมายัางไงเขียนเอาไว้ว่าใครมีอำนาจตราพูดง่ายๆคือเป็นตัวกำหนดรายละเอียดในการที่จะตรากฎหมายในลำดับที่ต่ำกว่าขึ้นมาใครเป็นคนตราตรายังไงเดี๋ยวนี้ไปดูในปิระมิดเนี้ยจะเห็นภาพชัดนะฮะกฎข้อที่2กฎหมายที่ต่ำกว่า ไม่อาจขัดแยง้งต่อกฎหมายที่สูงกว่าเพราะว่ามันต่ำกว่าไง <_ Claro> คุณต่ำกว่า<_><_>คุณจะไปขัดกับสิ่งที่สูงกว่าคุณไม่ได้นะครับโดยเฉพาะว่ามันเป็นบอกเกิดซึ่งกันและกันหมายถึงว่าไอตัว กฎหมายที่สูงกว่าเป็นบ่อกเกิดของกฎหมายที่ต่ำกว่ากฎหมายที่ต่ำกว่ามันจะไปขัดตัวที่มันเป็นตัวให้กำเนิดมันไม่ได้มันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะอ่ะทีนี้มาดูของของอันนี้ปรับไม่เข้าของไทยอ่ะนะปรับไม่เข้าของไทยเราจะากดเนี้ยมาดูกฎหมายของไทยกันนะว่ามีลักษณะอย่างไรมีลําดับชั้นอย่างไร ชั้นสูงสุดคือรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญให้กำเนิดหรือว่าเป็นบ่อเกิดเนี่ยนะครับเป็นบ่อเกิดของกฎหมายในชั้นพระราชบัญญัติหรือพระราชกกำหนดนเขียนตัวยอ่อพรบพรกนะ เป็นบอกเกิดเป็นบอกเกิดยังไงก็ไปเปิดรัฐธรรมนูญดูสิรัฐธรรมนูนก็จะเขียนว่าใครมีอำนาจตราพระราชบัญญตัติใครมีอำนาจตราพระราชกำหนดและตรายังไงนะตรายังไงเขาจะเขียนไว้หมดเลยเพราะนั้นรัฐธรรมนูญเป็นบอกเกิดอำนาจในการตราพระราชบัญญตัติหรือพระราชกำหนดเราเรียกว่าอำนาจนิติบัญ อำนาจนิติบัญญัติไม่ใช่กฎหมายอะไรทั้งโลกใบนี้นะครับเป็นกฎหมายปุ๊บบอกตาขึ้นมาเป็นอำนาจนิติบัญญัติหมดตาโดยอำนาจนิติบัญญัติหมดไม่ใช่นะครับอำนาจนิติบัญญัติใช้ตราเฉพาะกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดเท่านั้นกฎหมายอื่นที่อยู่ในระบบกฎหมายไม่มีอะไร มาจากอำนาจนิติบัญญัติเลยแม้แต่ฉบับเดียวนะครับจำเอาไว้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เหลือมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นแล้วรัฐธรรมนูญล,ล่ะเกิดจากอำนาจนิติบัญญัติไหมรัฐธรรมนูนมันจะไปเกิดจากอำนาจนิติบัญญัติได้ไงในเมื่อตัวมันเองเนี่ยเป็นบอกเกิดเป็นผู้ให้กำเนิดอำนาจนิติบัญญัติขึ้นมาสิ่งที่ให้กำเนิดรัฐธรรมนูนคือสิ่งที่สูงกว่านั้นนะในทางทฤษฎีเราเรียกว่า อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูนะอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญคืออำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญขึ้นนะอำนาจสูงสุดในทางข้อได้จริงในขณะนั้นนะอำนาจที่อยู่กับคนที่สามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญได้ว่างั้นนะ่ะ ซึ่งมันไม่มีบัญญัติเขียนรายละเอียดไว้ที่ไหนนะฮะมันเป็นอำนาจในทางข้อได้จริงต่างจากอำนาจนิติบัญญัติที่ก็เขียนรายละเอียดต่างๆเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะโอเคกฎข้อที่2กฎหมายที่ต่ำกว่าไม่อาจขัดแย้งต่อกฎหมายที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นพระราชบัญญตัติพระราชกำหนด ก็ไม่สามารถขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ครับขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญจะทำยังไงถ้ามันเกิดขัดขึ้นมาก็จะมีองค์กรที่ตรวจสอบนะครับคือศารรัฐธรรมนูญครับสารรัฐธรมร,ร,ร,ฐธรมนูญจะเป็นองค์กรที่เข้ามาตรวจสอบในกรณีที่มีคำร้องนะไม่ใช่อยู่ดีๆศสารรัฐธรรมนูญจะไป นั่งคุยกฎหมายขึ้นมาเองนะแล้วก็บอกอันนี้อ้น,นี่ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีคนยื่นคําร้องขึ้นไปนะฮะต้องมีคนยื่นคําร้องขึ้นไปแต่องค์กรที่วินิจฉัยชีช้ขาดก็คือศารลรัฐธรรมนูญนะ,ะเราดูกฎหมายอันต่อไปกฎหมายอันต่อไปก็คือกฎนะคือกฎ เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาพูดเรื่องสารและทํานูนกันอีกนะนิดหนึ่งแต่ดูลำดับชั้นของกฎหมายต่อกันก่อนนะชั้นสุดท้ายเราเรียกว่ากฎเรียกรวมๆว,ว่ากฎนะและกฎคืออะไรกฎต้องจำแนกออกเป็นนะสองประเภทอีก ประเภทแรกเรียกว่ากฎหมายบริหารบัญญัติกฎหมายบริหารบัญญัติโอเคผมขยับจอนิดหนึ่งอ่ะโอเคกฎหมายบริหารบัญญัติคืออะไร คือกฎหมายที่ตราขึ้นมาโดยฝ่ายบริหารแล้วฝ่ายบริหารคืออะไรฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐมนตรนะีหรือรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆตรากฎหมายขึ้นแน่นอนมันอยู่ต่ำกว่าพระราชบัญญัตินะครับอยู่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติกฎหมายนี้มีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งว่ากฎหมายลำดับรอง ก็หมายถึงรองจากพระราชบัญญัติลงมานั่นแหละนะฮนะกฎหมายลำดับรองมีอะไรบ้างเช่นพระราชกิจสถีกานะฮะพอรอดอชดาเนี่ยจุดเนี่ยนะฮะพระราชกิจสถีกากฎกระทรวงแล้วก็ประกาศกระทรวงนะ พระราชกิจสีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงอย่างพระราชกิจสีิกาเนี่ยก็ตราขึ้นมาโดยคณะรัฐมนตรีแต่ว่าพิเศษนิดนึงว่าตัวพระราชกิจสีกานียต้องนำขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ให้ลงพระปรมิทยด้วยนะคือเป็นกฎชนิดเดียวที่ต้องทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายอะ อยู่ต่ากับพระราชบัญญัตินะแต่ว่าพระมหากษัตริย์ต้องลงพระรบรมวิไทยด้วยนะพื้น่งานกฎหมายอะไรที่ชื่อมันนําหน้าว่าพระราชเนี่ยจะต้องมีการนําขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ให้ทรงลงพระรบรมวิไทยเสมอนะพระราชบัญญัติพระราชาก,ากิีชฎีกาก็พระราชกําหนดนะสามอย่าง แต่ไม่ได้แปลว่ามันอยู่ในลำดับชั้นเดียวกันนะ,นะะเดี๋ยวจะย้อนไปดูพระราชบัญญัติพระาพพระชาชกำหนดต่งางกันยังไงด้วยนะ,ะกฎกระทรวงประกาศกระทรวงอันเนี้ยไม่ต้องทุนเก้าทุนกระหม่อมสวายพระมกษัตริย์แต่ตราขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีในกรณีของกฎกระทรวงนะส่วนประกาศกระทรวงเนี่ยอาจจะตราขึ้นโดยรัฐมนตรีประจํากระทรวงนั้นๆก็ได้ เช่นประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นต้นนะแล้วต่ํากว่าพวกนี้คืออะไรฮะกฎอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่ากฎหมายองค์การบัญญัติกฎหมายองค์การบัญญัติกฎหมายองค์การบัญญัติคืออะไร กฎหมายองค์การบัญญัติคือกฎหมายที่ตราขึ้นมาโดยฝ่ายปกครองที่อยู่ต่ำกว่าฝ่ายบริหารก็คือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ฝ่ายบริหารอาจจะอยู่ใต้บังคับบัญชาใต้กำกับดูแลหรืออาจจะเป็นอิสระก็ตามเนี่ยแต่สถานะทางกฎหมายเนี่ยมันต่ำกว่าฝ่ายบริหารเช่นอะไรเช่นองค์กรในระดับกรมต่าง อายุตัวอย่างที่ใกล้ตัวคุณที่สุดเลยนะฮะใกล้ตัวคุณที่สุดในขณะนี้คืออะไรฮะหน่วยงานของรัฐที่นักศึกษากําลังนั่งทับอยู่ตอนเนี้คือมหาวิทยาลัยรามคาแหงนะมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นหน่วยงานของรัฐในระดับกรมเทียบเท่ากรมนะแต่มันไม่เรียกว่ากรมรามคาแหงมันเพราะมันเป็นมหาวิทยาลัยนะ มหาวิทยาลยังกำแหงก่อตั้งขึ้นมาด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยังคำแหงพศ2514นะและพระราชบัญญัตินี้เองนะให้อำนาจแก่สภามหาวิทยาลยังคำแหงเนี่ยในการตราข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรางคำแหงขึ้นบังคับใช้ได้คุณจะเห็นว่ามันจะมีข้อบังคับว่าโดยเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องการสอบการแต่งกายนะเรื่องการสรรหาอาธิการบดีการสรรหา คณะบดีอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่เรื่องที่เขาจะตราขึ้นมาแต่มันเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัยนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างของกฎหมายองค์การบัญญัติเช่นข้อบังคับต่างๆนะข้อบังคับเช่อนอะไรอีกองค์กรฝ่ายปกครองที่ต่ำกว่าฝ่ายบริหารเยอะแยะนะตัวอย่างที่อาจจะใกล้ตัวพวกคุณด้วยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างในไทยมีอยู่5อย่าง5อย่างนี้เป็นแบบทั่วไปอยู่3ประเภทก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอนะฮะองค์การบริหารส่วนตำบลอบตอแล้วก็เทศบาลอันเนี้ยสามอย่างเนี้ยเราเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปรูปแบบตัวไปใกล้ตัวพวกคุณที่คุณนั่งอยู่ตอนเนี้ย คุณต้องนั่งทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮนะเทศบาลอบตอ,อะไรสักอย่างนะพวกนี้ตรากฎหมายได้ด้วยนะฮะเราเรียกว่ากฎหมายองค์การบัญญัติเหมือนกันอ่ะสมมุติเทศบาลเออ,เอ,อยังไม่จบนี่เทศบาลนะฮะรืมออธิบายเทศบาลเนี่ยมันแบ่งเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนาครด้วยนะฮะอยู่ที่ขนาดของตัวพื้นที่ความจเจริญอะไรต่างๆนะฮะจำนวนประชากร เมืองใหญ่ๆก็จะเป็นเทศบาลนครเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะเทศบาลนครหาดใหญ่พวกเนี้ยเล็กลงมาหล่ยก็เป็นเทศบาลเมืองนะแล้วก็เล็กสุดคือเทศบาลตำบลแต่มันก็ยังเป็นเทศบาลอยู่ดีนะทีนี้สองประเภทที่เป็นประเภทพิเศษคือกรุงเทพหมหานครกับเมืองพัทยาเขาเรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นะพวกนี้ตรากฎหมายของตัวเองได้หมดนะเอาเทศบาลแล้วกันเพราะว่าทุกคนน่าจะนั่งทับเทศบาละลรทักอย่างอยู่อะตอนนี้นะเวลาเทศบาลตากฎหมายเราเรียกว่าเทศบัญญัติไงนะเทศบัญญัติว่าโดยเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยคือกฎหมายองค์การบัญญัติมันเกิดจากอะไรอำนาจอะไร ไม่ใช่อำนาจนิบัญญัตินะครับจำเอาไว้ให้ดีพระราชกิจชฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบังคับขององคอ์กรต่างๆรวมทั้งพวกกฎหมายที่ตราขึ้นมาโดยองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองคอ์กรอื่นๆอะไรก็ได้มันไม่ได้ตราขึ้นมาโดยอำนาจิติบัญญัติครับเพราะว่ามันอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติที่ก่อตั้งมันขึ้นมาเนี่ย ในการตราเช่นการตราข้อบังคับของมหาวิทยายลัยรามคำแหงก็ใส่อำานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยายลัยรามคำแหงการตราเทศบัญญัติก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือตราขึ้นมาตามพระราชบัญญัติที่ก่อตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกนั้นขึ้นมานะซึ่ง อำนาจนี้เราเรียกว่าอำนาจปกครองอำนาจปกครองอำนาจในในการตรากฎขึ้นมาเนี่ยคืออำนาจปกครองเราเรียกรวมๆตรงนี้ว่ากฎนะฮะกฎอำนาจปกครองไม่ใช่หมายถึงอำนาจในการตรากฎอย่างเดียวนะฮะกฎเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจปกครองแต่อำนาจปกครองอาจจะเป็นคำสั่งทางปกครองก็ได้ สัญญาทางปกครองก็ได้ซึ่งคุณจะเรียนกันในวิชากฎหมายปกครองนะผมจะไม่เอามาพูดในในในวิชานี้ทั้งหมดนะทีนี้กฎอยู่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติกฎจึงขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติไม่ได้กฎอยู่ต่ำกว่าอะไรอีกต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ กฎจึงขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้แล้วฟ้องไปที่ไหนฮะฟ้องไปที่ศารลรัฐธรรมนูนป่ะกดขัดรัฐธรรมนูญฟ้องไปที่ศารลรัฐธรรมนูนผิดนะไม่ได้อะไรในโลกนี้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูนแล้วมันจะไปศารลรัฐธรรมนูนหมดนะครับเราดูว่าตัวปัญหาคืออะไรสิ่งที่ขัดกับกฎหมายที่สูงกว่าคืออะไรคือกฎเราดูที่ตัวปัญหาจำมาไว้ง่ายๆนะ อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกฎฟ้องไปศาลปกครองฮนะอาจจะมีรายละเอียดข้อยกเว้นแต่เอาเป็นว่าจําหลักาๆๆไว้ไปเรียนอีกทีในวิชากฎหมายปกครองอันนี้เราพูดเพราะมันพันกับหลักที่เกี่ยวข้องกับลำดับชั้นของกฎงหมายและโยงไปที่นิยามของรัฐธรรมนูนเราถึงจําเป็นต้องอธิบายเรื่องพวกนี้ด้วยโดยสรุปนะฮะเพราะนั้นไม่ว่าจะกฎจะขัดกับพระว่าจบัญญัติ ขัดกับรัฐธรรมนูญฟ้องไปที่ศาลปกครองหมดนะทีนี้เรื่องที่คุณจะเป็นต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติกับพระราชกกำหนดมันต่างกันยังไงนะอันนี้จดเสร็จยังอันนี้สำคัญนะแผ่นนี้สำคัญนะนะแผ่นนี้เป็นหัวใจในการที่ คุณจะทำความเข้าใจกฎหมายหมาชนไม่ใช่เฉพาะวิชากฎหมายและธรรมนูนนะคุณไปกฎหมายปกครองคุณเจอไอ้เรื่องนี้หนักกว่านี้อีกนะฮะพันกันยุ่งเลยเรื่องกฎเนี่ยนะฮะกฎหมายบริหารบัญญัติกฎหมายองค์การบัญญัติเนี่ยนะะพระราชบัญญัติกับพระราชกำหนดต่างกันยังไง ขึ้นชื่อว่าพระราชแปลว่ามีการทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายพป้าหมกษัตริย์ให้ลงพระปรอบิทยเสมอนะฮะซึ่งถ้าภาษาตามรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนไว้เขาจะใช้คําว่ากฎหมายที่พระหมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคําแนะนําของจุดๆุจุด,จด,จดถ้าเป็นพรบรก็คือตามคําแนะนําของรัฐสภาถ้าเป็นพระราชกําหนดละ่ะนะอ่ะพระบรเนี่ยนะอันนี้โดย รัฐสภา,าถ้าเป็นพรกรข้อแรกที่ต่างกันคือมันตราขึ้นมาโดยคณะรัฐมนตรีครับเป็นฝ่ายบริหารคำถามคือเอ้าแล้วทำไมมันซ้อนกันนะ่ะทำไมกฎหมายไม่ตราขึ้นมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นล่ะแถมเป็นกฎหมายเราดับชั้นเดียวกันอีก ทำไมเราให้อำนาจของคณะรัฐมนตรีในการตรากฎหมายได้ด้วยก็ต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะว่าพรบรเนี่ยมันเป็นกฎหมายหลักของรัฐกฎหมายหลักแปบลบว่าโดยทั่วไปเนี่ยต้องตราเป็นพระราชบัญญัติแต่สภาเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งด้วยว่ามัญ้า มันช้าตากฎหมายฉบับหนึ่งอาจจะใช้เวลาครึ่งปีปีหนึ่งสองปีอะไรก็ได้นะฮะนานนะมันช้าแต่ทำไมต้องผ่านสภาทำไมโดยหลักต้องผ่านสภาเหตุผลนะครับเหตุผลเบื้องหลังของการที่กฎหมายต้องตาขึ้นมาโดยสภาก็คือว่ากฎหมายเนี่ยเวลาประกาศมบาบังคับใช้เนี่ยมันบังคับใช้กับประชาชนทุกคน คุณจะตากฎหมายขึ้นมาใช้กับพวกเราคุณต้องได้รับความยินยอมจากพวกเราผ่านการเลือกตั้งฮะพูดง่ายๆคือมันจะต้องมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยออกกฎหมายมาเก็บภาษีพวกเราออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพพวกเรากฎหมายนี่ส่วนใหญ่กระทบสิทธิเสรีภาพพวกเรานะฮะไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมก็ตามคุณอาจจะบอกออไม่เห็นเกี่ยวเลยกฎหมาย บางอันมันก็ไกลตัวถ้ามันไม่ได้ออกมากระทบอะไรเราเลยตรงมันกระทบหมดนะฮะกฎหมายเนี่ยบางทีมันก็เป็นข้อห้ามคุณปกติคุณอาจจะไม่ทําก็ตามลหละแต่มันออกมาก็จํากัดกรอบจํากัดวิถีชีวิตของคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะผมยกตัวอย่างคุณขับรถออกไปคุณก็อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแหละต้องอยู่เลนไหนเปลี่ยนเลนได้หรือเปล่าตอนนี้มีไฟเขียวไฟแดงขับได้ความเร็วเท่าไหร่ เพียงแต่คุณจะแคร์มันหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะพวกนี้ออกมาจํากัดสิทธิ์เราทั้งนั้นเพราะนั้นคนที่ตรากฎหมายขึ้นมาเนี่ยมันต้องตราขึ้นมาโดยผู้แทนของพวกเราก็คือสสนะผู้แทนรนัษฎรเพราะนั้นกฎหมายโดยหลักจะต้องตราขึ้นมาโดยสภาพเพราะสภามาจากการเลือกตั้งนะจากประชาชนให้เข้าไปใช้อํานาจนิติบัญญัติแทนประชาชน มันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเราทุกคนจะมานั่งออกกฎหมายด้วยตัวเองด้วยกันโดยสภาพนะฮะมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่แทนเราเราเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนคือเลือกผู้แทนเข้าไปทําแทนเราถ้าเราทําเองเราเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยโดยตรงนะซึ่งในสมัยโบราณมาจจะมีนะบางที่ แต่ปัจจุบันประเทศใหญ่ๆมันทำไม่ได้แล้วอย่างไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง40กว่าล้านคนอย่างเงี้ยคุณจะให้พวกนี้มานั่งตากฎหมายกันเองมันเป็นไปไม่ได้นะมันมันไม่มีพื้นที่พอมันไม่มีวิธีการที่จะมนะีการจัดการคนเยอะขนาดนั้นแล้วให้มันอภิปรายถกเถียงลงมติกันได้โดยสะดวกอะนะอ่ะทีนี้แล้วทำไมต้องต้องมี พระราชกำหนดพระราชกำหนดคืออะไรคือกฎหมายที่เป็นข้อยกเว้นของพระราชบัญญตัติยกเว้นตอนไหนทำไมถึงให้คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารโดยหลักมันไม่ควรจะมีอำนาจนินติบัญญตัติถูกไหมฮะยกเว้นด้วยเงื่อนไขสองข้อครับข้อแรกต้องเป็นเรื่อง เร่งด่วนฉุกเฉินเป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินต้องออกตอนนี้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ออกตอนนี้เดี๋ยวนี้จะเกิดความเสียหายที่อาจจะเยียวยาในอนาคตได้ยากนะหรือมันจะเกิดความเสียหายหนักในปัจจุบันทันด่วน แต่ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ด่วนแล้วแล้ว,แล,วแล้วจะสามารถตรากฎหมายในระดับพระราชกำหนดแทนพระราชบัญญัติได้นะเพราะว่ามันไม่ผ่านสภาตอนแรกไงไม่งั้นคณะรัฐมนตรีก็มีอำนาจล้นฟ้าเนี่ยนึกจะตรากฎหมายอะไรก็ตราขึ้นมาได้เลยไม่ต้องผ่านผู้แทนของราษฎรที่ประชาชนเลือกเขาก็ไปทำหน้าที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติเพราะนั้นต้องมีเงื่อนไขข้อหนึ่ง ต้องมีสองข้อนะฮะไม่ใช่ว่าเขา้าแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะข้อสองคือต้องเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับถึงจะตาเป็นพระราชกกำหนดได้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญสำคัญยังไงถ้าเราดูของไทยนะฮะเขาจะเขียนเอาไว้สี่เรื่องในรัฐธรรมนูน เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงความมั่นคงคืออะไรเรื่องเกี่ยวกับกองทัพสงครามกำลังพลอาวุธสงครามต่างๆพวกนี้เกี่ยวความมั่นคงแต่ไม่ใช่สำคัญอย่างเดียวแล้วแล้วตราได้นะมันต้องดวนด้วยนะเช่นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวความมั่นคง แล้วด่วนเช่นจะลบกับเขาอาทิตย์หน้าและถ้าจะไปรอตาเป็นพระราชบัญญัติออกมาไม่ทันนะตายกันหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเกี่ยวความมั่นคงแล้วไม่ด่วนเกี่ยวความมั่นคงแล้วไม่ด่วนก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาตาเป็นพระราชกำหนดก็รอตาเป็นพระราชบัญญัติไปนะ อะไรเกี่ยวความมั่นคงแล้วไม่ด่วนอย่างเรือดำน้ำอย่างเงี้ยนะเรือดำน,ำน้ำนี่เกี่ยวความมั่นคงนะด่วนไหมมันจะไม่ต้องใช้เดี๋ยวนี้เลยไหมไม่ใช้มันจะตายไหมเดี๋ยวนี้นะก็ไม <c oughs> ่อมย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็คือเป็นความมั่นคงที่มันไม่ด่วนจําเป็นไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะนะซื้อมาแล้วลำหนึง่งบอกเจ้าอีกลำหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกลำหนึง่ง เสียซ่อมอะไรขึ้นมาแล้วไม่มีแล่นก็ไม่รู้จะแล่นไปไหนกันนักหนานะฮะอ่ะเรื่องที่สองเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยอันเนี้ยคล้ายๆความมั่นคงแต่ต่างกันตรงที่มันเป็นเรื่องภายในนะความมั่นคงมันจะเป็นเรื่องสงครามแต่ความสงบเรียบร้อยจะเป็นเรื่องภายใน นะเรื่องภายในอาชญากรรมต่างๆนะเรื่องม็อบอย่างงี้ก็เป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยนะการจัดการกับกับม็อบนะการชุมนุมสาธารนณะก็เกี่ยวความสงบเรียบร้อยอ่ะไอพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงอะไรที่เพิ่งประกาศยกเลิกไปนี่แหละที่เขาประกาศมาจัดการกับม็อบเนี่ยเป็นพระราชกำหนดที่ตราขึ้นมาเกี่ยวความสงบเรียบร้อยเห็นไหม ตัวอย่างที่เราเห็นในทีวีเนี่ยคือพระราชกำหนดนะส่วนการประกาศใช้มันจะชอบทำไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือตัวกฎหมายมันร่างมามันชอบทำไหมนั่นะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อันนี้เราพูดเรื่องรูปแบบไปเฉยว่าพระราชกำหนดนะมันจะต้องตราขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะเรื่องที่สาม ภัยพิบัติสาธารณะภัยพิบัติสาธารณะน้ำท่วมใหญ่ๆแผ่นดินไหวแรงๆนะครับพายุจะเข้าแรงๆซึนามิอย่างเงี้ยภูเขาไฟระเบิดแต่ประเทศเราไม่มีนะประเทศเราไม่มีภูเขาไฟ พวกนี้เป็นภัยวิบัติสาธารณนะภัยวิบัติสาธารณนะซึ่งถ้ามันด่วนแล้วมันรุนแรงก็ตาเป็นพระราชกำหนดได้ไม่งั้นก็กเสียหายใหญ่หลวงกันหมดนะเรื่องที่4เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินเกี่ยวกับนูนนี่อะไรที่มันกระทบต่อเศรษฐกิจใหญ่ๆด่วนๆก็ตาเป็นพระราชกำหนดขึ้นมาได้นะแต่สุดท้ายก็ต้องย้อนกลับไปตามหลักที่ผมบอกว่ากฎหมายในลำดับนี้ทุกฉบับต้องผ่านสภาครับอันนี้เขาให้ข้อยกเว้นว่าคุณรีบ คุณตราขึ้นมาเป็นพระกำหนดก่อนทูลเทูลกระหม่อมถวายพระมหามกษัตริย์ให้ลงพระบรมวิถิไยไปก่อนเสร็จแล้วจะต้องนำมาผ่านสภาอยู่ดีนะครับจะต้องนำพระราชกำหนดเข้าสู่สภาทันทีที่ทำได้ถ้าสภาเห็นชอบพระราชกำหนดนั้นก็จะบังคับใช้ต่อไปเสมือนกับแปงลงร่างเป็นพระราชบัญญัติไปแล้วอะใช้ต่อไปได้เลย นะเช่นในพระราชกาหนดที่เพิ่งประกาศมาเนี้มันตาขึ้นมาปีปีตั้งช่วง4 7 4 8เนี่ยนะฮะก็คือมันผ่านสภาไงมันถึงบังคับใช้ต่อมาได้นะบังคับใช้ต่อมาได้ถ้าไม่ผ่านละ่ะไม่ผ่านก็จะถูกยกเลิกไปแต่ไม่กระทบกระเทือนกับเรื่องที่บังคับใช้พระราชกําหนดนี้มาแล้วนะไเม่งั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ตายดิบังคับใช้ ไปแล้วใช้อำนาจนูนีไปแล้วยกเลิกทีหลังนะฮะก็อาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะนั้นกฎหมายพวกนี้จะต้องย้อนกลับไปผ่านสภาอยู่ดีฮะย้อนกลับไปผ่านสภาอยู่ดีไม่สามารถหนีได้นะไม่สามารถหนีสภาได้ทีนี้ย้อนกลับมานิดหนึ่ง รู้แล้วพระราชากำหนดคืออะไรพระราชบัญญัติคืออะไรทีนี้เวลาตรวจสอบที่บอกว่ายื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญทาไงตรวจสอบยังไงได้บ้างการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะเราเรียกว่าการตรวจสอบ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายก็คือการที่สารรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่ากฎหมายที่ตรา <ừ. S 1> ขึ้นมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมัน ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไหมขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูนไหมขัดหรือแย้งในที่นี้อาจจะขัดในเชิงเนื้อหาก็ได้ขัดในเชิงรูปแบบก็ได้เช่นเนื้อหามันขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขัดในเชิงเนื้อหาขัดในเชิงรูปแบบเช่นมันตราขึ้นมาโดยที่ตัวรูปแบบเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูนกำหนดเช่นกระบวนการต่างๆไม่ตรงตามที่รัฐธรรมนูนกำหนดนะ ัฐธรรมนูญก็จะกำหนดกระบวนการเอาไว้นี่หนึ่งสองสามสี่ทำอย่างไรบ้างนะจะเป็นการตรวจสอบก่อนประกาศใช้หรือหลังประกาศใช้ก็ได้นะตรงนี้เช่นประเทศไทยเนี่ยเราให้ตรวจสอบว่าพระราชบัญญัติขัดหรือแย้งแลรทำนุนหรือไม่เนี่ยได้ทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้กฎหมายนะ ก่อนประกาศใช้ก็คือมันผ่านสภามาแล้วอะแต่ยังไม่ได้ประกาศใช้เนี่ยน่ะสอสอหรือว่าน่ะสวตามกระบวนการที่กําหนดเนี่ยสามารถยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบได้นะครับว่าร่างกฎหมายเนี่ยมันขัดลฐธรรมนูลไหมแต่ถ้าประกาศใช้ไปแล้วเนี่ยนะก็สามารถยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เหมือนกันในกรณีที่มันเป็นคดีความกันขึ้นมาสมมุติมีคดีอาญาขึ้นมานฮะ สารหรือค,คู่ความในคดีเนี่ยโจทย์จำเลยเนี่ยอาจจะโต้แย้งว่ากฎหมายที่บังคับใช้ในคดีเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูนกรณีอย่างนี้ก็จะยื่นไปที่ศารลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้ว่ามันขัดหรือแยง้งรัฐธรรมนูญไหมนะเพื่อทําการยกเลิอกอะไรต่อไปกรณีนี้เรียกว่าการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเอาละ่ะ ทีนี้เราเข้าใจลำดับชั้นของกฎหมายแล้วเราจะได้มาดูด้สักทีว่าแล้วรัฐธรรมนูญมันคืออะไรเนี่ยรัฐธรรมนะูญสำหรับสำนักมาตรฐานนิยมเอาอย่างนี้คุณให้คุณนึกย้อนกลับไปในชีวิตคุณเนี่ยนะฮะถ้ามีคนเดินมาถามคุณว่ารัฐธรรมนูญคืออะไร90%จะตอบเหมือนกันเลยนะว่ารัฐธรรมนูญคือคืออะไรกฎหมายสูงสุดตอบเหมือนกันหมด แต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรไม่รู้ว่ามาจากไหนด้วยฮะรัฐธรรมนูนคือกฎหมายสูงสุดมาจากไอ้นี่แหละสำนักวัรษฐานิยมเพราะกฎหมายมีลำดับชั้นไงฮะกฎหมายมีลำดับชั้นและรัฐธรรมนูนมันอยู่ชั้นบนสุดแต่นั้นไม่ใช่หลักพื้นฐานที่จะอธิบายฮะสำนักบรรษัฐฐานิยมอธิบายว่ารัรฐธรรมนูญคือจำไอ้พีระมิดอันนี้ไว้ดีอะนะฮะ แป๊บหนึง่งเปลี่ยนแผ่นรัฐธรรมนูญคือนะครับกฎหมายที่เป็นบ่อกเกิดนะบอกก่อ,กอ,นะเ,บอกเกิดของกฎหมายอื่นนะเป็นบ่อเกิดของกฎหมายอื่น มันจึงเป็นบอกเกิดของตัวระบบกฎหมายด้วยและแน่นอนฮะมันแปลอีกความหมายหนึ่งได้ว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดเพราะมันเป็นบอกเกิดของกฎหมายอื่นไงมันเลยต้องอยู่ข้างบนนี่ไงมันเป็นตัวให้กาเนิดอํานาจนิติบัญญัติที่จะมาตาพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติถึงไปให้กําเนิดกฎอีกทีหนึ่ง ให้กำหนดกดอีกทีหนึ่งรัฐธรรมนูญจึงเป็นบ่อกเกิดของกฎหมายทั้งระบบนะเมื่อเมื่อเมื่อมันเป็นกฎหมายสูงสุดมันเป็นบ่อกเกิดของกฎหมายอื่นกฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งกับมันไม่ได้ผลก็คือเราเรียกหลักการนี้นะฮะว่าหลักความเป็น กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญคืออะไรคือกฎหมายอื่นมาขัดหรือแย้งกับมันไม่ได้ฮะถ้าขัดหรือแย้งก็จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบดังนี้นเนี่ยสารธรรมนูญจะเป็นคนตรวจสอบกรณีที่พระราชบัญญัติ กับพระราชกกำหนดขัดรัฐธรรมนูนแต่ถ้าเป็นกรณีกดกดไปขัดก็ใบศาลปกครองนะศาลวุฒิรอ,องเป็นคนตรวจสอบนะกรณีที่พวกพระราชกิจศรีกากดกระทรวงประกาศกระรวงอะไรพวกเนี้ยขัดรัฐธรรมนูนด้วยนะอ่ะทีนี้เรารู้ความหมายแล้วรู้ความหมายของพวกนี้แล้วนะย้อนกลับไปดูแผ่นแผ่นแรกกันนิดนึง อ,อถูกแล้วนี่ว่าโอเคโดยสรุปนะครับความหมายดั้งเดิมของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะบอกว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อรัฐเราก็ดูกันไปแล้วว่า ถ้าจะเอาให้มันเป็นสากลให้มันตรงกันทุกประเทศเนี่ยก็คือกฎหมายว่าด้วยการจัดการอำนาจอธิปไตยนะใครเป็นคนมีอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการใครเป็นคนใช้ใช้ยังไงตรวจสอบยังไงเนี่ยคือรฐธรรมนูนทีนี้สำนักธรรมนิยมเขามาตั้งเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งอีกแนวคิดหนึ่งนะฮะเน้นอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะคือเรื่องเกี่ยวกับลำดับชั้นของกฎหมาย แล้วก็ให้นิยามว่ารัฐธรรมนูนคือบอกเกิดของกฎหมายอื่นๆรัฐธรรมนูนเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายอื่นๆจะมาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูนไม่ได้ก็คือให้ความสาคัญกันคนละเรื่องนั่นแหละให้ความสาคัญกันคนละเรื่องแต่ถามว่ามันขัดกันสักทีเดียวไหมมันก็ไม่เชิงนะฮะก็ไม่เชิงเพราะว่าเรื่องที่สํานักบรรณฐานยอมให้ความสาคัญมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำน,นาจนิติบัญญัติ เกี่ยวกับตัวระบบกฎหมายซึ่งมันก็ครอบคลุมถึงความหมายดั้งเดิมเหนะว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อรัฐเหมือนกันไอเรื่องเกี่ยวกับอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยนะอ่ะเราก็จบความหมายของรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรนะต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะให้พักนะครับ สิบนาทีสิบห้านาทีตามสบายดื่มน้ำเข้าน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องรูปแบบของของรัฐธรรมนูญกันในในช่วงเวลาที่เหลือนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกขอบเขตเข้อสอบแล้วก็จะเว้นเวลาให้นักศึกษาสอบถามนะครับถ้ามีคำถามแต่ถ้ามไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะเชิญไปพักได้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันสักสิบสิบห้านาทีแล้วแต่นะอ่ะตามสบาย ของชาวรามจะต้องระเบิดเป็นที่เลื่องลือชื่อเสียงเกินไกลตามรอยพ่อคุณหนุนนำ